สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะคะซึ่งเราก็คือหนีลูกของเรานะคะมาตกปลากับ V shape นะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราก็จะมาแข่งตกปลากับ V shape นะคะใครแพ้นะคะก็ต้องเลี้ยงข้าวมื้อหนีนะจ้าส่วนลูกของดิฉันก็คือหายไปไหนไม่รู้อุ๊ยไม่ใช่สิฉันหนีลูกนี่นาโอเคค่ะตอนนี้วีเชฟก็คือตกได้ปลาแล้วว่าโอ้โหวีเชฟไหนเธอได้ปลาอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ได้ปลานะคะตกได้เหรียญค่ะทุกคนอุ๊ยวีเชฟเธอต้องตกให้ได้ปลาสิตกได้เหรียญแบบนี้ไม่ได้นะจ้าโอเคค่ะทุกคนเรามาให้น้องวีเชฟหรือว่าน้องเอกนะคะตกปลาค่ะเราจะแข่งตกปลาทั้งหมด3รอบนะคะเรามาลุ้นกันค่ะว่าวีเชฟจะได้ไหมรอบแรกวีเชฟไม่ได้นะคะเรามาต่อกันที่รอบ2นะคะทุกคนมาลุ้นกันว่าวีเชฟจะตกปลาชนะฉันหรือไม่เฮ้ยไม่ได้อีกแล้วโอ้โหรอบสุดท้ายนะคะมาดูกันว่า V shape จะได้หรือเปล่าตอนนี้ V shape ก็กำลังตั้งใจตกปลานะคะเฮ้ยทุกคน V shape ก็คือตกได้ปลาหมึกทะเลอุ๊ยไม่ใช่สิตกได้ปริงทะเลโอ้โหอย่างน้อยก็ตกได้1ตัวนะคะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นรอบของเรานะคะอาเดี๋ยวเราก็จะมาโชว์ฝีมือการตกปลานะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณตกปลาของเราเฮ้ยๆปลาตัวใหญ่มากมาดูว่าฉันจะได้หรือไม่ฉันจะได้หรือเปล่าทุกคนทุกคนมาเฮ้ยฉันได้แล้วจ้าและแล้วฉันก็ตกได้แมงกะพรุนทะเลโอ้โหสีสันสวยงามมากจ้าโอเคมาตกกันที่รอบที่2นะคะมาเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะคะโอ้โหมีคนมารออะไรคะเนี่ยอะไรคะมาดูเราตกปลากันนะคะเนี่ยเฮ้ยมาดูจะได้ไหมจะได้หรือเปล่าเฮ้ยทุกคนฉันได้ปลาครับจ้าเย้อุ้ยดีใจมากดีใจสุดๆเลยแล้วนะคะฉันก็ตกปลาได้นะคะโอ้โหมาดูรอบที่3กันนะคะว่าเราอ่ะจะตกได้อะไรเฮ้ยตอนนี้ก็คือมีกองเชียร์มาเชียร์แบบเยอะมากคนที่เขามากินข้าวร้านนี้นะคะเฮ้ยจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้อะไรเฮ้ยทุกคนอะไรอ่ะปลิงทะเลเหรอเนี่ยใช่ไหมเหมือนปริงมากเลยทุกคนน่าจะตกได้ปริงนะคะโอเคค่ะเรามาสรุปผลการแข่งขันเลยนะคะซึ่งรอบนี้คนที่ตกปลาชนะนะคะนั่นก็คือฉันเลยจะใครล่ะไอเกต้องเลี้ยงข้าวเลยนะโอเคค่ะทุกคนเราก็มาแช่น้ำพุร้อนก่อนนะคะจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะไปกินข้าวค่ะมื้อนี้นะคะน้องวีเชฟเป็นคนเลี้ยงนะจ๊ะโอ้โหผู้แบบดีมากดีแบบสุดๆเลยอุ๊ยจึ้งอ่ะจึ้งสุดๆเลยนะคะโอ้ my god เฮ้ยโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราจะกินในวันนี้แล้ววิวก็ดีมากพลุก็คือจุดตลอดเวลาเลยงั้นเดี๋ยวเราขอตัวกินซูชิก่อนนะคะไอเกเลี้ยงค่ะในวันนี้เฮ้ยอร่อยมากค่ะทุกคนโอ้โหฉันจะกินไม่เหลือแม้แต่ซากเลยนะคะเพราะว่ามื้อนี้ฟรีจ้าอร่อยจังเลยทุกคนคะยังไงถ้าชอบคลิปหนีลูกมาตกปลาของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะไปหาลูกก่อนบ๊ายบาย